สวัสดีครับนักเรียนสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์นะครับที่เป็นคำศัพท์ที่เป็นการกระทำนะครับต่างๆนะครับหรือภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า action word นะครับเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับ Do sports. Do sports. เล่นกีฬานะครับคำนี้ก็จะแปลว่าเล่นกีฬานะครับคำต่อไปนะครับ Go on excursions. Go on excursions. คำนี้ก็จะแปลว่าทัศนศึกษานะครับ Help people. Help people. ส่วนคำนี้นะครับดูจากเด็กคนนี้นะครับน้องเขากำลังช่วยเหลือคุณยายนะครับ Help people นะครับแปลว่าช่วยเหลือคนอื่นนะครับหรือว่าช่วยเหลือผู้คนนั่นเองนะครับ Listen to music. Listen to music. คำนี้แน่นอนครับแปลว่าฟังเพลงนั่นเองนะครับ Make things. Make things. Make things นะครับก็คือการประดิษฐ์สิ่งต่างๆนะครับหรือว่าทำสิ่งต่างๆนะครับ Paint pictures. Paint pictures. Paint pictures ในที่นี้ก็คือการวาดรูประบายสีนั่นเองนะครับ Play games. Play games. ก็เป็นการเล่นเกมนะครับเราใช้คำว่า play games นะครับนะการเล่นเกมต่างๆนะครับ Take photos. Take photos. ในส่วนนี้แปลว่าถ่ายรูปนะครับครับรูปนี้นะครับเด็กผู้หญิงกำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะครับในที่นี้ก็จะมีความหมายว่า use a computer ใช้คอมพิวเตอร์นะครับ use a computer นักเรียนดูนะครับเด็กสองคนนี้กำลังดูภาพยนตร์อยู่นะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า watch films watch films watch films เอาละครับนักเรียนคำสำหรับวันนี้นะครับคำศัพท์ที่เราเรียนกันก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วมาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับในคลาสต่อไปสวัสดีครับ